สถานการณ์ทางการเมืองในพื้นที่ชายแดนตะวันตกในวันที่ไร้เงากำนันเสียประชาโพธิพิพิธก็ทำให้สังเวียนเลือกตั้งจังหวัดกาญจนบุรีในปี2566กำลังส่อเขาระอุเดือดอีกครั้งเมื่อพรรคการเมืองใหญ่ได้จัดทีมผู้สมัครส.ส.เกรด A ชนกันทุกเขตเลือกตั้งโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวที่ปรากฏขึ้นล่าสุดภายในงานวันเกิดพลเอกณัฐอินทรเจริญอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งจัดขึ้นที่บ้านพักหลังปั๊มน้ำมันปตท.ช่องสะเดาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาสำหรับพลเอกณัฐอินทรเจริญถือเป็นนายทหารที่ติดตามพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีมายาวนานกว่า30ปีตั้งแต่สมัยที่อยู่พลร.2รักษาพระองค์ปราจีนบุรีก่อนจะไปเติบใหญ่ที่พลร.9กาญจนบุรีและขึ้นมาเป็นปลัดกลาโหมโดยตั้งแต่เป็นปลัดกลาโหมพลเอกณัฐก็เป็นเสมือนเลขาส่วนตัวของพลเอกประวิตรที่คอยกลั่นกรองงานของรองนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นเกษียณอายุราชการก็มาช่วยงานพลเอกประวิตรที่พรรคพลังประชารัฐเต็มตัวแต่การเลือกตั้งใหญ่ที่กาญจนบุรีครั้งนี้คนทั้งลุ่มน้ำแควน้อยและแควใหญ่ก็รู้ได้ทันทีว่าพลเอกประวิตรในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐตั้งเป้ายึดเมืองการให้สำเร็จจึงส่งคนสนิทอย่างพลเอกณัฐมาบัญชาการด้วยตัวเองตามมาด้วยการเปลี่ยนตัวผู้สมัครส.ส.เขต1จากนพดลสงวนพันธ์อดีตรองนายกอบจ.กาญจนบุรีเป็นจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีสำหรับจิรเกียรติถือเป็นอีกหนึ่งสายตรงบ้านป่ารอยต่อเคยดำรงตำแหน่งผู้ว่ากาญจนบุรีมาเป็นเวลา5ปีและเพิ่งเกษียณอายุราชการเมื่อเดือนกันยายนในปีที่ผ่านมาจากเดิมที่พลเอกประวิตรคาดหวังจะยึดเมืองการแบบเบ็ดเสร็จโดยทีม4ส.ส.กาญจนบุรีพรรคพลังประชารัฐแต่สุดท้าย3ส.ส.ก็ตัดสินใจย้ายไปอยู่กับอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยทำให้พลเอกประวิตรเร่งวางแผนเอาคืนส.ส.กลุ่มดังกล่าวโดยส่งพลเอกณัฐมานำทีมทัพผนึกกำลังกับเสียสันรังสรรค์รัศมีฤกษ์เศรษฐ์อดีตนายกอบจ.กาญจนบุรีและทีมนักการเมืองท้องถิ่นระดับบ้านใหญ่สำหรับผู้สมัครชูโรงของพรรคพลังประชารัฐในจังหวัดกาญจนบุรีครั้งนี้คงหนีไม่พ้นส.เจนศรีสมรรัศมีฤกษ์เศรษฐ์ที่ย้ายมาจากพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อคนใหม่ที่จริงแล้วศรีสมรเป็นชาวนครศรีธรรมราชตั้งแต่เกิดมาแต่งงานกับรังสรรค์รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ลูกชายเสียฮุกสุนทรรัศมีฤกษ์เศรษฐ์พ่อค้าไม้ชายแดนไทยพม่าแห่งสังขละบุรีส่วนเส้นทางทางการเมืองของศรีสมรเริ่มจากเป็นสมาชิกอบจ.กาญจนบุรีเขตอำเภอสังขละบุรีและได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลวังกะอำเภอสังขละบุรีเมื่อปี2550ถึง2553โดยในปี2554ศรีสมรลงสนามการเมืองระดับชาติครั้งแรกในสีเสื้อพรรคประชาธิปัตย์และได้เป็นส.ส.สมัยแรกส่วนการเลือกตั้งเมื่อปี2562ศรีสมรลงสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อในนามพรรคประชาธิปัตย์ก่อนจะลาออกมาสังกัดพรรคพลังประชารัฐในปีนี้โดยพรรคพลังประชารัฐได้วางตัวผู้สมัครส.ส.กาญจนบุรีเกือบครบแล้วประกอบด้วยเขต1อำเภอเมืองกาญจนบุรีส่งชื่อจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์อดีตผู้ว่ากาญจนบุรีเขต3อำเภอท่ามะกาส่งชื่อพลตำรวจตรีกมลสันติกลั่นบุตรอดีตผู้สมัครส.ส.พลังประชารัฐและเขต5อำเภอสังขละบุรีอำเภอไซโยกและอำเภอทองผาภูมิส่งชื่อประเทศบุญยงนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศรีสมรดูแลส่วนที่เหลืออีกคือเขต2อำเภอท่าม่วงและเขต4อำเภอบ่อพลอยพรรคพลังประชารัฐจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้แต่อีกด้านที่มีความเคลื่อนไหวจาก3อดีตส.ส.กาญจนบุรีพรรคพลังประชารัฐที่ได้ลาออกไปอยู่พรรคภูมิใจไทยตั้งแต่ชื่อพลเอกสมชายวิษณุวงศ์ธรรมวิทย์โพพิพิธและอรรถพลโพพิพิธทำให้อนุทินชาญวีรกูลมั่นใจว่าสนามเลือกตั้งกาญจนบุรีพรรคภูมิใจไทยจะได้ส.ส.มากกว่า1คนหลังจากยศวรรษมาไพศาลศิลป์เ
คยชนะเลือกตั้งได้เป็นส.ส.กาญจนบุรีเขต3สมัยที่แล้วโดยก่อนหน้านี้ชาดาไทยเศรษฐ์เพิ่งคว้าตัวญาติกำนันบอยปรเมศโพธารากุลอดีตส.ส.กาญจนบุรีที่ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์มาสังกัดพรรคภูมิใจไทยได้สำเร็จก็จะมาลงสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อด้วยทำให้ทีมผู้สมัครส.ส.กาญจนบุรีพรรคภูมิใจไทยจึงมีแต้มต่อกว่าหลายพรรคประกอบด้วยเขต1เสเปียพลเอกสมชายวิษณุวงศ์อดีตส.ส.กาญจนบุรี4สมัยเขต3ยศวัฒน์มาไพศาลศิลป์ส.ส.พรรคภูมิใจไทยเขต4ผู้ใหญ่แหลมธรรมวิทย์โพพิพิธอดีตส.ส.กาญจนบุรีลูกชายคนโตของกำนันเสียและเขต5อัธพลโพพิพิธอดีตส.ส.กาญจนบุรีลูกชายคนรองของกำนันเสียขณะที่จากความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้อุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรจะยกทัพใหญ่ไปเปิดตัวผู้สมัครส.ส.กาญจนบุรีทั้ง5เขตโดยที่น่าสนใจอยู่ที่ชื่อพลอยธนิกุลลูกเลี้ยงของกำนันเสียถูกวางตัวลงสมัครส.ส.เขต3ถิ่นบ้านเกิดกำนันเสียในสีเสื้อพรรคเพื่อไทยโดยสรุปทีมเพื่อไทยเมืองการได้วางตัวครบแล้ว5เขตประกอบด้วยเขต1อัครนันท์กันกิตตินันท์นักธุรกิจใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีเขต2ชูเกียรติจีนาภักดิ์อดีตสมาชิกสภาอบจกาญจนบุรีเขตอำเภอท่าม่วงเขต3พลอยธนิกุลเขต4ศักดาวิเชียรศิลป์อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและเขต5พนมโพแก้วสมาชิกสภาอบจกาญจนบุรีเขตอำเภอไซโยกทั้งหมดเป็นความเคลื่อนไหวของ3พรรคการเมืองใหญ่จากพรรคพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยในการวางตัวผู้สมัครระดับเกรด A เตรียมชนกันทุกเขตกับตัวเลข5เก้าอี้ส.ส.กาญจนบุรีเป็นเดิมพัน